ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูก๊อฟนะครับวันนี้จะมีเทคนิคนะครับและวิธีการยังไงนะครับเกี่ยวกับการตกแต่งภาพนะครับการตัดต่อภาพนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะมีเทคนิคยังไงนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีนะครับโปรแกรม Lightroom นะครับแล้วก็มีโปรแกรม Photoshop นะครับส่วนที่จะมาตกแต่งภาพเราก็จะทำการเชื่อมโยงนะครับสองโปรแกรมนี้ได้นะครับอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าแต่งใน Lightroom แล้วยังไม่พอใจนะครับก็มาเชื่อมโยงกับ Photoshop นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นก็มาลองดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม Lightroom นะครับโปรแกรม Lightroom นะครับที่ใช้ก็คือจะเป็น 5.1 5.7.1 นะครับ 64 บิตนะครับแล้วก็โปรแกรมที่2ก็จะเป็น Photoshop นะครับ CS6 นะครับโดยเรามารู้จักกับ Lightroom ก่อนนะครับว่าเขามีความสำคัญยังไงนะครับโปรแกรม Lightroom เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่สามารถตกแต่งนะครับให้ภาพนั้นมีเฉดสีและสีสันที่สวยงามมากขึ้นนะครับนะครับส่วนจะแต่งได้ละเอียดยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการนะครับก็เหมือนงานศิลปะนะครับเราต้องใช้จินตนาการของเราเสริมเข้าไปด้วยนะครับนะครับมาดูโปรแกรม Lightroom ก่อนนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องมีรูปนะครับที่เราถ่ายนะครับถ่ายมาดูแล้วภาพนั้นสวยนะครับอยากจะแต่งนะครับก่อนอื่นเข้ามานะครับเราก็จะมาที่ไลบรารีนะครับไลบรารีเนี่ยเราก็สามารถที่จะ import ภาพเข้ามานะครับแล้วก็กดนะครับ import รูปภาพเข้ามานะครับส่วนตัวนี้นะครับครูก๊อฟก็จะเป็นรูปภาพของนางแบบนะครับที่ครูก๊อฟได้ถ่ายมานะครับด้วยกล้องCanon นะครับผมเดี๋ยวจะดูภาพนะครับเลือกรูปภาพก่อนครับเมื่อ import เข้ามาแล้วนะครับเราก็มาที่ develop นะครับเพื่อที่เราจะต้องการแต่งภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าแบบของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมืดๆซะหน่อยนะครับในการตกแต่งนั้นเนี่ยจะใช้โปรแกรมที่จะใช้คำสั่งที่ง่ายๆก่อนนะครับเรามาเรียนรู้นะครับตัวนี้จะเป็น Lightroom นะครับ General Preset นะครับนั้นเนี่ยในตัวนี้นะครับก็จะมี Auto Tool มี Medium นะครับมี Paint นะครับก็จะมีSharpening Fade เกี่ยวกับใบหน้านะครับ
ในตัวนี้นะครับส่วนออโต้เนี่ยเขาจะปรับให้นะครับส่วนที่ปรับละเอียดนะครับก็จะอยู่ทางขวามือนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับก็จะมีเบสิกนะครับก็จะมีทูนเคิร์ฟนะครับหลากหลายนะถ้าเราไม่พอใจอะไรนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับส่วนที่เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะแต่งภาพนี้ให้โดดเด่นได้ยังไงนะครับงั้นเนี่ยส่วนขวามือนะครับถ้าเราลองกดออโต้ดูนะครับลองกดดูนะครับภาพจะเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพนั้นจะมีความเข้มขึ้นนะครับนี้แล้วก็เรามากดดูมีเดียมนะครับว่าจะเป็นยังไงคอนแทคเคิร์ฟนะครับโอเคนะครับมันจะเพิ่มสีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเข้มเข้ามานะครับกดปั้งนะครับก็จะมีความเข้มของสีขึ้นมานะครับดูใบหน้านะครับอย่างนี้นะครับนะครับภาพที่เราได้นะครับก็จะพื้นหลังเนี่ยก็จะเข้มขึ้นส่วนที่เราจะปรับนะครับก็จะอยู่ทางขวามือของเรานะครับก็เราไม่พอใจนะครับเราก็จะมีการเพิ่มและลดได้นะครับโดยเราจะให้แบบของเราเนี่ยจะออกโทนแดงๆหน่อยนะครับก็มาฝั่งทางสีแดงนะครับสีชมพูชมพูนะครับส่วนโทนสีน้ำเงินนะครับเราก็จะไปทางสีเหลืองนะครับมันก็จะออกแดงๆให้มันสว่างขึ้นเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับก็ตรงทูนนะครับเราก็มาลองมาเซตดูนะครับลองมาปรับดูนะครับเพื่อจะให้ภาพนั้นสว่างขึ้นนะครับเอ็กโพสเซอร์นะครับปรับให้สว่างเล็กน้อยนะครับคอนทราสต์นะครับเราต้องการที่จะให้เข้มขึ้นหรือเปล่าหรือจะให้ดูซอฟๆลงนะครับเพื่อจะให้หน้าแบบนั้นก็สว่างขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับโอเคนะครับต่อมาก็ความสว่างครับไลท์นะครับเราต้องการให้แบบสว่างหรือมืดนะแล้วก็ปรับลองปรับดูนะครับปรับไม่ต้องไปปรับเยอะนะครับชาโดว์นะครับอันนี้ขาวนะครับความขาวปรับเพียงเล็กน้อยนะครับจะมีสีสันนะครับกลิ่นตีนะครับจะเป็นแบบฟิ้งๆหรือจะให้เป็นแข็งๆหน่อยก็แล้วแต่นะครับก็จะให้นิดเดียวนะครับปรับนิดเดียวดีบาลานซ์นะครับออกแนววินเทจนะครับสีแดงๆหน่อยนะครับวันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้ปรับเป็นจุดก็ได้นะครับสัดส่วนปรับอย่างนิดนะครับนี้ถ้าเราอยากให้สีอะไรดูเด่นนะครับเราก็สามารถติ๊กได้จะเพิ่มสีเขียวนี้นะครับเพิ่มสีเขียวขึ้นมานะครับเราก็ติ๊กไปตรงที่สีเขียวนะครับก็ปรับได้นะครับเพิ่มสีขึ้นมาให้มันดูโดดเด่นหน่อยนะครับหรือจะเพิ่มสีเหลืองหน่อยนะครับเราก็ปรับป
ปรับอย่างละเล็กน้อยนะครับลดสีส้มหน่อยนะครับก็จะให้มันดูให้มันสมูทกับภาพนะก็ลองดูภาพเป็นเฉดนะครับก็จะออกแดงๆนะครับนะครับเมื่อเรานะครับแต่งภาพนะครับเราดูแล้วน่าจะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เนี่ยเราก็ลองมาปรับดูนะครับใช้ก็ได้นะไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับภาพนั้นดูสวยหรือยังนะครับนะครับก็มาดูที่เมาส์นะครับก็ลองปรับดูนะครับจะปรับให้ภาพดูตัวแบบเราก็จะดูเข้มขึ้นเด่นขึ้นนะครับโดยการที่เราให้ขอบนั้นนะครับเข้มคือเข้มแต่ตัวแบบนั้นสว่างนะครับดูแล้วภาพนั้นมีสีสันนะครับได้สวยขึ้นนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงของ Photoshop นะครับเพื่อที่จะแต่งภาพให้ดูเนียนขึ้นเป็นแบบขึ้นนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราซูมเข้าไปเนี่ยหน้าแบบของเรานะครับก็จะดูแบบก้านๆหน่อยนะครับแบบก้านๆหน่อยนะครับนางแบบของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับครูรัชดาพรนะครับรัชดาพรเต็มทางนะครับเป็นแบบให้เรานะครับก็จะเห็นว่าเราจะเห็นผิวหนังเนี่ยดูก้านๆอยู่นะครับเราก็เชื่อมโยงที่ Photoshop นะครับเพื่อเราจะไปแต่งนะครับโอเคนะครับสำหรับภาพตัวนี้นะครับก็ถ่ายจาก Canon นะครับCanon EOS นะครับ 600D นะครับถ่ายด้วยเลนส์ฟิกนะครับ50 มม. นะครับของยางนัวนะครับโอเคนะครับเราก็ทำการคลิกขวานะครับเพื่อจะเชื่อมโยงนะครับเราก็มาที่ Edit In นะครับแล้วก็มา Edit In นะครับ Adobe นะครับ Photoshop CS6 กดเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณจะต้องการ copy ภาพตัวนี้นะครับเข้าไปที่ Photoshop CS6 นะครับหรือไม่นะครับเราก็กด edit เข้าไปเลยนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับภาพก็จะเปิดนะครับกำลังเปิดโปรแกรมพอดีครูก๊อปใช้2จอนะครับก็เลยขึ้นอีกจอหนึ่งนะครับก็รอสักครู่เดี๋ยวก็จะดึงงานให้ดูนะครับเข้ามาแล้วมาแล้วสักครู่นะครับโอเคมาแล้วนะครับได้ลากมือนี่ก็จะเป็นเข้ามาใน Photoshop นะครับนะครับเมื่อซูมไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพยังไม่ได้นะครับมาดูกลางๆอยู่นะครับแล้วก็มาทำการตกแต่งนะครับให้ดูสวยขึ้นนะครับให้แบบเรานั้นดูน่าเนียนขึ้นนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกก่อนนะครับกุญแจหายไปแล้วนะครับในเมื่อปลดล็อกแล้วนะครับเราก็ทำการดูซิว่าเราควรที่จะหน้านางแบบเนี่ยควรจะให้มีส่วนไหนที่เราจะต้องลบบ้างนะครับส่วน Photoshop นะครับในการตกแต่งภาพเนียนนะครับก็สามารถที่จะดูได้
นะครับอีกคลิปนึงนะครับของ Google นะครับก็จะเป็นบอกถึงเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือนะครับที่เป็นรูปพลาสเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับหรือเขาเรียกว่าสปอตนะครับฮีลลิ่งบัตทูนนะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับบอมไม้นะครับก็จะลดขนาดนะครับแล้วก็ตัวลอริงนะครับก็จะเพิ่มขนาดทูนนะครับนี่ลอริงนะครับบอมไม้นะครับโอเคนะครับกดแอนติเนตนะครับก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วก็มาคลิกนะครับเพื่อที่จะทำให้ดูเขาเนียนขึ้นนะครับลบสีลบอะไรลบที่เป็นจุดเด่นๆจุดใหญ่ๆนะครับจุดไหนที่มันเด่นแล้วก็ต้องขอขอบคุณแบบอีกครั้งนะครับที่มาให้เราได้เรียนรู้กันนะครับแบบเราสวยอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงไหนพอที่จะลบได้นะครับพยายามให้บัตรนั้นเล็กที่สุดนะครับเราก็จะได้แบบที่มันเนียนขึ้นนะครับโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราแต่งได้แล้วนะครับเราก็ทำการcopy layer ขึ้นมานะครับโดยใช้ control J นะครับขึ้นมา4แบบด้วยกันนะครับนับ1 2 3 4นะครับโอเคนะครับก็ปิดซะปิดแล้วนะครับเราก็ทำการทำให้ภาพนะครับเราจะแต่งภาพเนียนนะครับก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับมาที่เบลอนะครับมาที่ gradient blur นะครับโอเคนะครับแล้วก็จะทำให้ภาพเบลอๆนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนขึ้นโอเคก็ประมาณ9ประมาณ10ประมาณนี้แหละครับกดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเราต้องการเน้นที่ตัวไหนนะครับก็มาที่ฟิลเตอร์มาที่ออเทอร์นะครับก็มาที่ไฮพาสนะครับเราต้องการเน้นที่ตัวไหนนะครับขอโทษทีนะครับต้องมาที่เลเยอร์นะครับ copy 2นะครับ copy 2นะครับมาที่ฟิลเตอร์นะครับ author นะครับ high pass นะครับโอเคก็มาดูว่าต้องการเน้นที่ตัวไหนนะครับโอเคนะก็ประมาณ 1.5ประมาณนี้นะครับว่าเราจะเน้นจุดตรงไหนบ้างนะครับนะครับก็กดโอเคไปเลยนะครับนะครับก็มาที่เลเยอร์นะครับ copy 3นะครับ copy 3ของเรานะครับก็มาทำการมาร์กนะครับทำการมาร์กเพื่อที่จะให้ได้งานนั้นเนียนขึ้นนะครับก็มากดที่ตัวมาร์กนะครับกดที่ตัวมาร์กเราต้องให้สีนะครับที่อยู่มุมซ้ายของเรานะครับเป็นสีดำแล้วก็สีขาวนะครับเราก็ละเลงไปเลยนะครับละเลงไปเลยนะครับคือเราจะเว้นส่วนที่เป็นสีดำนะครับของคิ้วของอะไรนี่นะครับ
อ๋อมาที่ขอโทษทีครับก็มาที่บัตรนะครับมาที่บัตรนะครับแล้วก็เลือกโอเคนะครับถึงว่าเออนะครับแล้วก็มาเน้นนะครับเน้นได้เลยจุดสีดำนี้เราจะให้เนียนที่ตรงไหนนะครับจะพากเนียนที่ตรงไหนนะครับแล้วก็มาเนียนก็ได้เลยเล็งไปเลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็กดสีขาวกดสีขาวเพื่อทำการลบก็ได้เล็งไปเลยนะครับถ้าเกิดว่างั้นเราก็กดสีขาวนะครับกดสีขาวเลยก็ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวก็จะเป็นการลบนี่เปลี่ยนไปนะครับก็มาทำการมาร์กนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับการตกแต่งภาพอย่าใช้ร้อนนะครับใช้ร้อนไม่ได้เราต้องค่อยตกแต่งไปนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนใครที่ดูก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับการตกแต่งภาพนะครับเราก็ต้องใช้จินตนาการไปด้วยนะครับเราจะไปใจร้อนไม่ได้นะครับเน้นจุดที่เป็นสีดำไว้นะครับดูไปเรื่อยครับอย่าไปใจร้อนนะตรงไหนที่มันเกินมานะครับเราก็ค่อยตัดไปใจร้อนไม่ได้ก็ดูนะครับว่าเราละเลงได้เดี๋ยวก็ดูนะเราเล็งได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่อยๆนะไม่ต้องใจร้อนนะใจเย็นครับเราอยากจะให้ภาพสวยต้องใจเย็นก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับสำหรับ2โปรแกรมนะครับก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆคลิปนะครับในการเชื่อมโยงนะครับหลายๆโปรแกรมนะครับที่ต้องนำไปใช้ว่าเราต้องใช้เนี่ยส่วนที่มันเกินนะครับก็ลบกดสีขาวโอเคเราก็มาดูนะครับว่าเรามาร์กได้นั่นหรือยังนะครับโดยการกดเอนตินเนตนะครับก็มาคิดมาร์กนะครับสีขาวตัวนี้นะที่เป็นดำๆขาวดำนะโอเคนะครับพอกดมาดูแล้วโอ้ตรงนี้ยังด่างอยู่เลยนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนก่อนนะให้มันเป็นสีดำการมาเข้าไปจุดไหนที่มันยังไม่ยังเป็นด่างๆอยู่นะก็กดเข้าไปเวลาที่เราทำการมาร์กเสร็จแล้วนะครับมันก็ได้เนียนนะครับ
สวยสมูทขึ้นดูในเรื่องใหญ่โอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็กดคอนติเนียกลับคืนนะครับไม่ได้เสร็จแล้วก็กลับมาที่เลเยอร์นะครับตัวเลเยอร์copy 2นะครับ copy 2นะครับแล้วก็ทำการโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์นะครับคลิกไปเลยปุ๊บภาพดูเนียนดูโอ้โหฟุ้งฟิ้งเลยทีเดียวนะครับเราก็มาลดนะครับมาลดที่ตัวแบบของเรานะครับเป็น copy 3นะครับลองลดดูนะครับเอามาลดที่ opacity นะครับเสียงอะไรครับนะครับก็มาคลิกที่ copy show ของเรานะครับก็มาลดที่ opacity ของเรานะครับลด opacity ลงนะเมื่อกี้มันกันกันนะครับก็ลดลงเลยนะฟิงเกินไปก็มีชัดเจนหมดเลยงานอย่างขึ้นนะครับปรับนะมาดูแล้วก็ปรับตามก็จะเหนียนขึ้นนะจากปกตินะครับเป็นแบบเป็นก้านเลยนะครับเรามาดูนะครับหน้าก็จะเป็นก้านอย่างนี้นะครับก็ทำให้เนียนขึ้นนะครับจะให้ฟุ้งฟิ้งก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะปรับนะก็อยู่ที่70ก็อย่าให้มันฟุ้งฟิ้งมากนะครับมันก็ดูเกินจริงนะครับมันก็จะไม่สวยเวลาเราซูมขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามันไม่แตกนะมันก็จะเนียนขึ้นนะโอเคนะครับแบบของเราก็จะดูสวยนะครับดูสวยขึ้นนะครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มสีผมให้มันเข้มขึ้นนะครับก็มาใช้ตัวนะครับบันทูนนะครับก็เพิ่มขนาดก่อนนะครับสีผมก็จะเข้มขึ้นแล้วนะครับยิ่งละเลงมันก็ยิ่งเพิ่มความเข้มนะครับสีผมยังเป็นเงาเชฟแบบเราก็ดูดีดูสวยขึ้นแล้วนะครับจากแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการกดชิปแล้วก็มากดที่เลเยอร์0นะครับก็มากด Ctrl E นะครับเพื่อรวมนะครับเราก็จะได้ภาพที่เราตกแต่งไว้แล้วนะครับอย่างสวยงามนะครับโอเคนะครับมันก็จะได้
ภาพที่สวยแล้วนะครับโอ้โหแต่งไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับฟุ้งฟิ้งเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปนะครับการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงจาก Lightroom นะครับเข้าสู่ Photoshop นะครับการแต่งภาพยังไงก็ต้องขอคุณอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูก๊อฟนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆยังไงโปรดติดตามดูนะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ